คนมาอยู่กับหนูนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุกคนกักตัวอยู่บ้านใช่ปะหนูก็เช่นกันค่ะอยู่บ้านเหี่ยวๆมา40 50 60วันแล้วนะคะวันนี้นะก็เลยนอนไล่ๆดูแบบ YouTube ของเกาหลีนะคะหนูก็ตามไว้หลายคนเหมือนกันเนาะที่เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ของเกาหลีเนาะก็ได้เห็นว่าตอนเนี้ยที่เกาหลีอ่ะเค้ามีเทรนที่เป็นเทรนรีแพร์ผิวกันอยู่นะคือรีแพร์ผิวคืออะไรตอนแรกที่ดูก็รู้สึกงงมากว่าเอ้ยรีแพร์ผิวมันแปลว่าอะไรคือมันทํายังไงนะคะซึ่งเค้าบอกว่ามันจะเป็นการกู้ผิวได้ใน2ชั่วโมงนะคะกู้ผิวในที่เนี้ยก็หมายถึงว่าแบบบางคนผิวอักเสบผิวแดงหรือว่าอยากจะแต่งหน้ากบผิวให้มันแบบผิวของเราไม่แดงหรือว่ามีครีมอะไรที่ทาแล้วผิวไม่แดงบ้างนะคะก็อันเนี้ยเค้าเรียกว่ามันเป็นเทรนรีแพร์ผิวนะคะหรือว่าเป็นการกู้ผิวนั่นเองซึ่งเค้าให้คํานิยามว่ามันเป็นผิวสุขภาพดีกว่าแบบกลาสกินอะไรแบบนั้นอีกนะก็คือเหมือนช่วยบํารุงผิวจากภายในไม่ได้แบบแค่เมคอัพทําให้เราผิวโกลว์ขึ้นมาหลังจากการดูมานะคะแน่นอนว่าทางเราเนี่ยก็ได้น้องคนนี้มาเหมือนกันนะคะเป็นน้องยูซาลีนอัลต้าเซนซิทีฟนะคะที่บล็อกเกอร์เกาหลีใช้กันหลายคนมากๆแล้วก็ตอนที่ได้มาเนี่ยก็มาดูฉลากนู่นนี่นั่นข้างหลังนะคือยังเป็นภาษาเกาหลีเลยคือแสดงว่าเขาฮิตมากที่เกาหลีนะคะซึ่งทางเกาหลีนะคะเขาก็ได้มีเว็บที่ชื่อว่า gopic.com นะเขาก็ตัวนี้เนี่ยมันก็ได้รางวัลมาด้วยนะคะในเว็บนั้นก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันก็คือจะบอกว่าพอเราดูคลิปรีแพร์ผิวเสร็จปุ๊บเจอน้องคนนี้เลยค่ะคือเขามีขายที่ไทยแล้วแล้วก็มันเพิ่งมาแบบสดๆร้อนๆเลยไม่ต้องเสียเวลาไปพรีออเดอร์ที่แบบญี่ปุ่นเกาหลีให้มันเสียเวลาเสียเซลล์รอของนานด้วยช่วงนี้คือติดด่านกันหมดนะคะเพราะว่าเครื่องบินไม่มาส่งค่ะนุกรอของนานมากเพราะฉะนั้นใครจะพรีออเดอร์อะไรคิดดีๆนะคะช่วงนี้อย่างตัวยูซาลีนอันเนี้ยที่แบบหนูจะรีวิวทุกคนดูเนี้ยทุกคนก็ไม่ต้องไปพรีออเดอร์เพราะว่าที่มีขายที่ไทยแล้วเพราะว่าพรีออเดอร์อะรอนานมากช่วงเนี้ยบอกเลยแต่ก่อนที่จะไปทาให้ดูหรือว่าเอาให้ดูเนี่ยว่ามันเป็นยังไงนะคะจะขอพูดถึงตัวเทรนรีแพร์ผิวกันก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากผิวที่เจอมลภาวะต่างๆพวกแสงแดดฝุ่นควันหรือว่าแบบการที่เราแบบเจอฝุ่นต่างๆที่นงที่นอนนู่นนี่นั่นที่ทําให้เกิดการระคายเคืองบนผิวของเราหรือว่าความเครียดจากการทํางานความเครียดจากการทํางานนอนดึกตื่นเช้าหรือว่าไปทําเลเซอร์มาแล้วผิวแดงโดนแดดไม่ได้อะไรเงี้ยคือทั้งหมดเนี้ยมันเรียกว่าเป็นแบบตัวการทําร้ายผิวนึกออกปะเขาก็เลยมีครีมนะคะที่ช่วยกันรีแพร์ผิวขึ้นมานะก็คือน้องยูซาลีนคนนี้นั่นแหละซึ่งพอเวลาผ่านไปนะคะการใช้ชีวิตประจำวันของเราในแบบนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดพวกแบบสิวโผดเป็นใช่ปะสิวโผดผื่นแดงอาการแพ้คันหรือว่าแบบผื่นต่างๆนะคะเกิดขึ้นได้ซึ่งไอ้ปัญหาเนี้ยมันจะทําให้หน้าของเราอ่ะไม่แข็งแรงแล้วเวลาที่หน้าเราไม่แข็งแรงเนี่ยเวลาเราทาสกินแคร์อะไรมันก็ไม่เห็นผลแต่งหน้าขึ้นมามันก็ดูแบบไม่สวยไม่หลวยอะไรแบบเนี้ยซึ่งจริงๆแล้วปัญหาผิวจริงๆอ่ะมันเกิดจากผิวจริงๆของเราที่มันแบบพังไปแล้วไม่ได้รับการซ่อมแซมนึกออกปะซึ่งทางเกาหลีเนี่ยเขาก็เลยออกตัวนี้มานะคะเพื่อที่ว่าจะทําให้โครงสร้างผิวของเราเนี่ยมันแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะจากข้างในของผิวเราจริงๆนะคะก็จะทําให้เราแบบผิวหน้าดูดีขึ้นได้โอเคอย่างที่บอกไปนะคะว่าตัวนี้เนี่ยได้รางวัลใน gopic.com นะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของน้องเขาใกล้ๆกันก่อนว่าน้องเขาเป็นยังไงนะคะหลังจากการใช้งานของหนูนะคะผ่านมาหลายอาทิตย์แล้วก็จะบอกว่าคือตั้งแต่ลองใช้มาเนี่ยรู้สึกว่าผิวของเราเนี่ยมันเซนซิทีฟง่ายน้อยลงนึกออกปะคือมันเหมือนมีอาการแบบแดงน้อยลงแล้วเขาก็จะช่วยซ่อมแซมผิวของเราที่รู้สึกว่าแปรปรวนนะเช่นแบบช่วงก่อนที่จะประจำเดือนมาหรือหลังประจำเดือนมาที่ผิวเราจะพังๆนะคะอันนี้เนี่ยก็จะช่วยกู้หน้าของเราได้แล้วเขาก็จะช่วยทําให้โครงสร้างผิวของเราเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นนะคะจริงๆแล้วเราใช้สามารถใช้เป็นเดลี่ยูสได้เลยแล้วก็คนผิวแพ้ง่ายใช้ได้ด้วยนะคะเพราะว่าเขาเป็นแบบอัลต้าเซนซิทีฟเลยแบบนั้นเลยนะแล้วก็นุ๊กจะบอกว่าอย่างที่บอกนะคะว่าเราใช้เป็นแบบเดลี่รูทีนได้เลยคือใช้เช้าใช้เย็นได้ไม่จําเป็นว่าแบบจะต้องทาเวลาที่มันแดงอย่างเดียวคือใช้ให้มันเป็นกิจวัตรประจําวันไปเลยนึกออกปะคือถ้าเราใช้ตอนเช้าเนี่ยมันก็จะมีเอฟเฟกต์ทำให้หน้าของเราเนี่ยมันโกลว์ดูใสขึ้นด้วยนะอันเนี้ยก็คือสาวๆเขาก็เลยชอบเอามาใช้กันตอนกลางวันด้วยเพราะว่ามันให้ลุคที่มันแบบดูเป็นกลาสกินดูเป็นผิวโกโก้เงาๆจริงๆหรือว่าใช้ตอนกลางคืนเนี่ยมันก็ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นที่ผิวได้ดีนะคะเป็นเหมือนแบบมีอะไรที่มาเคลือบผิวไว้ทําให้ผิวของเราเนี่ยไม่ก่อให้เกิดการอักเสบนะแล้วก็ลดการอักเสบได้ไวมากใน2ชั่วโมงนะคะอย่างที่บอกว่าเขาช่วยฟื้นฟูโครงสร้างของผิวเพราะว่าเขามีเทคโนโลยีของทางยูซาลีนนะคะเป็น Barrier Repair Innovation นะคะก็จะช่วยทําให้โครงสร้างผิวของเราดีขึ้นเป็นการซ่อมแซมส่วนที่แบบขาดหายไปของผิวเราคือเรียกได้ว่ามันเป็นครีมบํารุงกันตายแล้วกันคือนุ๊กอะไม่ได้บอกว่าเฮ้ยต้องผิวแพ้อย่างเดียวถึงจะใช้ตัวนี้ได้นะคืออย่างที่นุ๊กบอกไปว่าเราสามารถใช้ได้ทุกวันเป็นกิจวัตรประจําวันไปเลยถ้าหน้าเราไม่มีปัญหาก็สามารถใช้ได้มันก็ช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นดู
แบบดูเฟิร์มดูสุขภาพดีแล้วก็ดูฉ่ำดูเงาดูโกลว์ขึ้นนะคะดูผิวดีนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปลองทาให้ดูกันดีกว่าเพราะว่าเราก็พูดมาเยอะแล้วนะคะมาแล้วครับเดี๋ยวเรามาลองทากันนะคะเพราะว่าเขาอะมีทั้งสองสูตรแล้วหนูก็รู้สึกว่าเนื้อครีมของเขาเนี่ยคือไม่ได้แบบหนาหรือว่าเหนอะหนะอะไรขนาดนั้นนะคือเวลาที่เราทาลงผิวไปเนี่ยผิวมันก็จะให้ความรู้สึกแบบเงาๆดูวาวๆนะคะแล้วก็จะช่วยเหมือนเป็นแบบเหมือนครีมสารพัดประโยชน์ที่ช่วยสมานผิวทำให้ผิวที่แบบมีการอักเสบหรือว่ามีการแดงอยู่เนี่ยมันดีขึ้นนะแล้วเขาก็บอกว่าในทางแบบการวิจัยทางการแพทย์ของเขาที่เขาทดลองกันมาเนี่ยมันสามารถช่วยลดพวกการอักเสบหรือว่าอาการแดงผื่นแดงอะไรเงี้ยได้ใน2ชั่วโมงนะคะโดยที่ไม่มีสเตอรอยด์อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ดีมากนะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูเนื้อกันนะคะส่วนตัวนุ๊กเนี่ยนุ๊กจะใช้เป็นสูตรครีมนะคะเพราะว่านุ๊กเป็นคนที่หน้าแห้งใช่ไหมแต่ก่อนอื่นจะขอบอกว่าไอการที่เขาบอกว่าผิวของเราเนี่ยจะดูดีขึ้นได้ใน2ชั่วโมงเนี่ยเขาได้รับการรับรองจากแพทย์ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูเนื้อครีมกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะเดี๋ยวจะมีออกมาให้ดู2แบบเลยเทียบกันดูนะคะแล้วนุ๊กจะบอกว่าที่นุ๊กชอบคืออะไรรู้ปะหัวปั๊มเขาเดี๋ยวจะมาพูดอีกทีนึงเพราะว่าเหมือนยูซารีเขาทำแบบหัวปั๊มมาใหม่อ่ะแล้วมันดีมากเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวให้ดูเนื้อครีมกันก่อนอันนี้จะเป็นแบบเนื้อครีมนะคะให้ดูก่อนโอเคเดี๋ยวเรามาลองทากันนะคะหนูทาเป็นสูตรครีมอย่างที่บอกนะเราปัญหาผิวก่อนคือปกติอย่างเงี้ยหนูก็ถ้าสมมติว่าเวลาที่ผิวมันแดงนะคะมันก็จะเป็นช่วงบริเวณแบบตรงหน้าแก้มหรือว่าบางทีแบบยุงกัดมันมีอะไรแบบไปสะกิดนิดนึงตรงเนี้ยก็จะเป็นบริเวณที่แบบมันเซนซิทีฟมันก็จะแห้งง่ายใช่ไหมเราก็สามารถแบบโบกลงไปได้เลยก็ทาเห็นปะพอเวลาลงไปอ่ะมันจะแบบผิวมันจะเงาเลยอ่ะเป็นครีมแบบกู้หน้าที่แท้ทรูแล้วก็ทำให้ผิวเราเงาขึ้นแต่มันคือเงานะมันไม่ใช่แบบมันนะนึกออกปะคือมันชุ่มชื้นส่วนตัวนุ๊กว่าตัวนี้ใช้ประมาณ2ปั๊มกำลังดีนะลงไปปุ๊บมันก็จะมีความแบบความว่ามันเงาถ้าเกิดว่าใครแบบคอนเซิร์นเรื่องการใช้สเตียรอยด์อะค่ะแล้วแบบเป็นคนที่เหมือนผิวแพ้ง่ายแดงง่ายแบบเหมือนมันหน้ามันอักเสบง่ายอะไรเงี้ยคือใช้อย่างเงี้ยก็จะดีกว่าตรงที่1เลยคือไม่มีสเตียรอยด์นะคะแล้วก็ช่วยปลอบประโลมผิวได้ดีนะต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยยูซารีเนี่ยเขาออกแบบครีมมาค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะเพราะว่าคือจริงๆนะถ้าเราพูดแบบตรงๆเลยนะหนูชอบแบบครีมมากกว่าแบบเจลครีมเพราะว่า1เลยที่รู้สึกได้ก็คือเนื้อครีมมันเข้มข้นแล้วมันก็จะทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยผิวของเราอะได้รับแบบการเติมเต็มหรือว่าสารอาหารอย่างเต็มที่นึกออกปะคือแบบเหมือนตัวเจลอะมันจะช่วยทำให้ผิวเราชุ่มชื้นเหมาะสำหรับคนหน้ามันใช่ไหมแต่ว่าตัวแบบครีมอะมันก็จะมีเนื้อที่มันหนากว่านิดนึงพอมันค่อนข้างจะแบบหนากว่านิดเดียวนะมันก็จะทำให้รู้สึกว่ามันคงความชุ่มชื้นไว้ที่ผิวมากกว่าเพราะว่าบางทีที่เวลาผิวเราอักเสบหรือว่าแพ้แดงเนี่ยแล้วมันจะทำให้รู้สึกว่าหน้าเราอะมันแห้งเคยเป็นปะคือแบบถ้าตรงไหนที่มันแดงอะมันจะรู้สึกแห้งแล้วก็ลองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราแบบโปะครีมที่มีแบบเท็กเจอร์ที่มันเข้มข้นกว่านิดนึงหนูคิดว่ามันน่าจะเป็นการดีต่อผิวของเรามากกว่านะแล้วก็จะบอกว่าคือจากการใช้งานมาแบบหลายอาทิตย์นะแล้วก็ตั้งแต่ลองมาเนี่ยก็คือของเขาเนี่ยมันลดรอยแดงได้2ชั่วโมงจริงๆนะคะหลังจากที่ทุกคนดูนุ๊กทาไปนะคะจะบอกว่าถ้าเห็นแล้วเนื้อครีมเท็กเจอร์ของครีมเนี่ยก็คือมันดีมากนะหนูชอบมากๆเลยยิ่งเฉพาะตัวครีมเนี่ยก็คือชอบมากแต่ว่าอีกอย่างนึงที่หนูชอบมากเหมือนกันนะก็คือตัวหัวแพคเกจจิ้งของเขานะคะคือตัวหัวกดเขาอ่ะเหมือนเขาออกแบบมาใหม่ค่ะมันจะเป็นหัวกดที่แบบกดออกมาได้ดีมากคือเนื้อครีมออกมากำลังดีด้วยแล้วก็ไม่หกเลอะเทอะไม่สกปรกนะคะแล้วก็เป็นการแบบคือเขาเหมือนเขาแบบมีซีลตรงเนี้ยมันทำให้เนื้อครีมของเราไม่ออกมาสัมผัสอากาศนะมันทำให้ได้ครีมออกมาที่แบบเหมือนสดใหม่ตลอดเวลาดีมากอันเนี้ยคือเขาเป็นเทคโนโลยีแอนตี้คอนเทมิเนชันนะคะก็คือไม่ให้อากาศเนี่ยมันไหลกลับเข้าไปในขวดนึกออกป่ะเวลาเราปั๊มแล้วอากาศมันไม่เข้าไปในขวดมันก็จะไม่ทำให้เนื้อครีมของเราเนี่ยเสื่อมสภาพเวลาที่เราได้ใช้ครีมสดใหม่เนี่ยมันก็จะดีต่อหน้าของเรามากกว่านะคะแล้วก็จะบอกทุกคนว่าถ้าเกิดว่าใครอยากมีผิวที่ดีอยากมีแบบผิวที่ใสดูโกลว์มีกลาสกินของจริงที่แบบไม่ใช่แค่เมคอัพอ่ะจริงๆแล้วสกินแคร์เป็นอะไรที่สำคัญมากๆนะคะถ้าเกิดว่าใครแบบอยากจะมีผิวแบบนั้นก็ลองมีเจ้าตัวนี้ติดบ้านไว้เพราะว่าช่วยได้จริงๆนะใช้ก่อนลงเมคอัพก็คือสวยเลยพูดตรงๆแล้วก็ใช้ตอนกลางคืนนะคะก็ดีมากๆคือใช้ให้มันเป็นรูทีนไปเลยนะอันนี้ขอแนะนำเลยแล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากจะเน้นย้ำนะคะว่าจริงๆเราไม่ต้องไปพรีออเดอร์ก็ได้เพราะว่ามันรอนานจริงๆนะคะแล้วก็เสี่ยงจะได้ของปลอมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยยูซารีเนี่ยมีขายในไทยนะทุกคนสามารถไปซื้อได้ที่บูธวัตสันตามเว็บต่างๆที่มันเป็นออฟฟิเชียลของเขาเนี่ยสามารถซื้อได้หมดเลยนะคะก็ขอแนะนำไว้เพียงเท่านี้นะคะเกิดไปซื้อตามอินเทอร์เน็ตใครก็ไม่รู้มารับพรีออเดอร์คนชอบมาฝากหลานใต้โพสอะไรเงี้ยหนูขอเตือนนะโดนโกงมานักต่อนักแล้วช่วงนี้เกาหลีส่งของช้ามากจริงๆนะคะไม่ต้องไปพรีออเดอร์กันให้เสียเวลาซื้อที่ไทยนั่นแหละได้ของไวแล้วก็ได้ของแท้ชัวร์ๆด้วยนะคะโอเควันนี้นุ๊กไปก่อนแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์แล้วก็ความรู้ในคลิปนี้นะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย